วัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สื่อจาก This is Anfield นะครับเปิดเผยว่า3มิดฟิลด์ตัวตึงที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและกำลังเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการสมทับในช่วงสัปดาห์นี้1เกเวนตูรามในวัย22ปีจากสโมสรนิด2โรเมโรลาเวียในวัย19ปีจากเซาท์แฮมป์ตัน3โดมินิกโซบัสไลส์ในวัย22ปีจากอาบาริซิกต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่านี่คือข่าวจาก This is Anfield ว่า3คนนี้นะฮะที่กำลังเป็นเป้าหมายหลักๆในการสนทับของลิเวอร์พูลที่จะคว้าตัวมาให้ได้โดยข่าวจาก This is Anfield ก็ไม่ตรงกับทางด้านของสื่ออื่นๆนะครับอย่างเช่นสื่ออื่นๆที่เป็นน่าเชื่อถือนะครับก็มีบอกว่าเกมฟินตูรามและนิโคโลบาเลล่านะครับคือเป้าหมายรอบแรกที่จะต้องคว้าตัวมาร่วมทีมแต่ This is Anfield เปิดเผยว่ามี3คนตอนนี้ทั้ง3คนคือผู้เล่นที่คาดกันว่ากำลังอยู่ในความสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลมากที่สุดแล้วและมีความเป็นไปได้นะฮะว่าจะมี 1-2 คนที่ย้ายมาถึงแอนฟิลด์ในหน้าร้อนนี้นั่นก็คือเต็ง1เควินตูรามรองลงมาก็คือโดมินิกโซบอสไลส์และลำดับที่3ก็คือโรเมโอลาเวียแต่ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่9วันนะครับก่อนที่การจะปรีซีซั่นนั้นจะเริ่มต้นขึ้นและลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญาไปแค่รายเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออเล็กซิสแม็กอาริซาซึ่งทางเจคกี้ครอปหวังว่าทุกอย่างมันจะจบลงก่อนปีซีซั่นจะเริ่มต้นขึ้นนะครับสัปดาห์หน้านี้จับตานะฮะจากนี้ Fairway Support Group จำเป็นจะต้องทำการสนับสนุนเจคกี้ครอปอย่างเต็มที่ในการสร้างทีมให้ขึ้นมาใหม่และรวดเร็วมากกว่านี้มิฉะนั้นฤดูกาลหน้านะครับจะไม่ดีไปกว่าฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเตรียมตัวช้านั่นเองนะฮะโอ้ยแต่หมูส้มครับรุ่นขี้แตกขี้แตนครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ Fairway Support Group นะครับถูกโจมตีอย่างหนักครับพ่อแม่พี่น้องจากเหล่าบรรดากูรูชั้นนำที่รักสโมสรลิเวอร์พูลนะครับมันต้องทั้งสี่ออกมากดดันมาแน่ครับพ่อแม่พี่น้องและแน่นอนว่าเราไปถึงแฟนบอลของลิเวอร์พูลอีกด้วยนะครับทุกหมู่เหล่าเลยนะฮะทั้งเทศทั้งไทยนะฮะตอนนี้ใส่หนักจัดตัดจัดเต็ม Fairway Support Group และจากที่มาร์คแม็กอาดัมนะครับซึ่งเป็นนักข่าวจาก Sky Sportได้ทำการเปิดเผยในรายการฟุตบอลเดลี่ไว้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังพยายามทำงานภายใต้ข้อจำกัดทางด้านการเงินที่เข้มงวดมากๆในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากมีการรายงานนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเหมือนเช่นเดียวกันครับนำมาโดย FHG ที่นำมาโดยจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลก็ถูกโจมตีอย่างหนักผ่านสื่อโลกโซเชียลมีเดียในค่ำคืนที่ผ่านมาและเชื่อว่าสัปดาห์นี้ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มากพอและเป็นที่น่าพอใจและสถานการณ์มันก็จะแย่มากขึ้นอีกกว่านี้ระหว่าง FHG กับทางแฟนบอลของลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะฮะ FHG เนี่ยโดนทางฝั่งแฟนบอลนะครับเริ่มไม่พอใจแล้วนะครับในการมีขีดจำกัดในการลงทุนนะฮะทีมอื่นเนี่ยซื้อกันไม่ต้องคิดเลยอาร์เซนอลพึ่งไปดิวทางฝั่งดิคันไรท์แล้วก็คายไฮสแปดไปนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราได้แค่แม็กอลิสเตอร์นะครับทั้งที่จะต้องซื้อกองกลางเพิ่มอีกตั้ง3คนนะครับเพราะย้ายออกไปถึง3คนฉะนั้นตรงนี้นะฮะแน่นอนนะครับถ้าหากยังปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการขี้เหนียวเนี่ยรับรองนะครับโดนแฟนบอลจวกแน่นอนนะครับและในที่สุดก็ต้องบีบให้ขายทีมนะฮะซึ่งก็รู้นะครับว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็อยากจะเห็นทีมลิเวอร์พูลของพวกเราทุ่มเงินซื้อนะฮะผีสิงหงหูผึ่งฮิโร่นาโปลีเปิดเผยโอซิมเฮนพร้อมย้ายมาร่วม2ทีมนี้เท่านั้นซาวาตอร์เร่บัตยี่นะครับอดีตนักเตะที่เป็นฮีโร่ของนาโปลีออกมาเปิดเผยว่าวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับก่อนหน้าฟอร์มระเบิดของแชมป์อิตาลีฤดูกาลล่าสุดของนาโปลีสนใจที่ย้ายมาร่วมทีมแค่2ทีมเท่านั้นในช่วงสัปดาห์นี้โดยนักเตะที่ตกเป็นเป้าหมายทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและลิเวอร์พูลอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนยินดีที่ย้ายมาร่วมทีม1ใน2สโมสรในช่วงสัปดาห์นี้เท่านั้นนั่นก็คือคำบอกเล่าของอดีตกลางๆนิวคาสเซิลอย่างซาวาตอร์เร่บัตจี้ทั้งนี้โอซิมเฮนได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ่ที่สุดบางส่วนในยุโรปหลังจบฤดูกาลนี้ที่น่าตื่นเต้นของเขาได้ยิงไป31ลูกจากทั้งหมด39แกมผลงานของนักเตะชาวไนจีเรียช่วยนาโปลีคว้าแชมป์กับโชเซียอิตาลีเป็นครั้งแรกในรอบ33ปีและเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ก
คาดการณ์ว่าแมนเชสเตอร์จะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากปล่อยตัวคริสเตียโนโรนัลโดออกไปเมื่อปีที่แล้วและหวังพึ่งพาวาวาคอตแข่งตัวยืมของเบอร์ลี่ในฤดูกาลนี้เนื่องจากเชลซีก็เป็นอีกทีมที่ต้องการทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้ด้วยให้กับสำหรับมาริโอโปฟิโนผู้จัดการทีมคนใหม่เนื่องจากพวกเขาต้องเตรียมขายโรเมลูลูกากูและเปียร์เอริกโอมาบิยองไม่เพียงเท่านั้นอีกทีมที่เป็นคู่แข่งก็คือลิเวอร์พูลที่มีข่าวว่าต้องการโอซิเมนเช่นเดียวกันแต่บัจจีนะครับเปิดเผยว่าแข่งในวัย24ปีรายนี้สนใจที่ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ไปที่2 สโมสรเท่านั้นที่ต้องการย้ายวิเตอร์โอซิเมนนะครับจะไม่ไปฝรั่งเศสเพราะเขาเคยเล่นที่นั่นแล้วบัจจีอดีตมิดฟิลด์ชาวอิตาลีผู้คว้าแชมป์สกูเดตโต้กับปาอินเตเรียร่วมกับนาโปลีกล่าวเช่นเดียวกับในเยอรมันเขาไม่ไปลิเวอร์พูลหรือเชลซีเพราะเขาไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์บรรดาที่ทีมที่มีความเกี่ยวข้องกับเขาสำหรับผมก็อยากไปเล่นแค่แมนเชสเตอร์และเรอัลมาดริด2ทีมนี้เท่านั้นเขาไม่สนใจทีมอื่นเลยก็บทสรุปนะครับไม่สนมาลิเวอร์พูลเพราะไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เจ้าเสียไปใส่กระเซิร์นครับพออยากมากครับพอไปยังพอไปพี่น้องคนอยากมาหลายผัวครับพอไปพี่น้องล้ำลึกปี95งามอยู่ครับพอไปพี่น้องลิเวอร์พูลเปิดตัวชุดเยือนฤดูกาล2023-2024เขียวขาวพับหงแดงเปิดตัวชุดเดือนประจำฤดูกาลใหม่โดยรับแรงบันดาลใจจากชุดในปี1995ถึงปี1996ลิเวอร์พูลเปิดตัวชุดเดือนประจำฤดูกาล2023-2024ออกมาอย่างเป็นทางการชุดเดือนในฤดูกาลใหม่ของทับหงแดงมาในสีขาวตัดกับสลับการวางบล็อกลายกราฟิกสีเขียวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อในฤดูกาล1995ถึง1996โดยมีบรรดาแข้งดาวดังอย่างโคดิโกโบดาวินมุนเยสฮาร์วีย์เอลียตและเทนส์อเล็กซานเดโรรวมถึงตำนานแข้งอย่างร็อบบี้ฟอลเลอร์มาเริ่มโปรโมททีนี้หงแดงจะประเดิมชุดเยือนตัวใหม่ลงสนามครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องที่จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ที่สิงคโปร์นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้สวยไหมครับท่านผู้ชมก็สวยนะครับโอ้โหก็ถ้าหากใครเกิดทันนะฮะในยุคนั้นนะครับ1995ถึง1996นะครับเป็นชุดเยือนคล้ายๆกันเลยนะครับแต่กราฟิกแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแอดมินเกิดทันนะครับยุคนี้นะฮะยุค1995จำได้เลยนะครับใส่ชุดสีนี้นะครับลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับฟอร์มก็จำไม่หยอกนะฮะแฟนๆหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวก็เอามาขายแหละครับแต่ตอนนี้นะครับไปมึงยูซูเปอร์สปอร์ตกับไลฟ์พอร์ตนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่30มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ